อ่ะวันหยุดที่ผ่านมาครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะไปเที่ยวกันนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยนิยมไปทำกันก็คือไปทำบุญนะฮะซึ่งการทำบุญเองเนี่ยก็มีหลายแบบนะฮะรูปแบบหนึ่งที่หลายๆคนมักจะไปทำกันก็คือให้อาหารปลาอ๋อดีอันนี้ง่ายดีไปตามวัดล่ะปัจจุบันนี้ตามวัดต่างๆเขาจะมีอยู่เดี๋ยวนี้บอกว่าปล่อยปลาเนี่ยก็หลายคนก็บอกว่าบางทีเราซื้อปลาไปเนี่ยเราไปปล่อยเนี่ยเราไม่รู้ว่าปลาเนี่ยมันเหมาะกับพื้นที่ที่เราไปปล่อยกับแม่น้ำตรงนี้หรือเปล่าต้องถามคนแถวนั้นหรือว่าถามบริเวณที่วัดก่อนว่าปลาอะไรที่อยู่บริเวณบึงแถวนี้ที่ปล่อยแถวนี้จะได้แบบปล่อยแล้วไม่ผิดเพราะว่าอย่างที่เต๋อบอกปลาบางชนิดเนี่ยพอไปเจอบริเวณที่อยู่ที่มันเป็นน้ำหรืออากาศอะไรที่มันไม่เหมาะกับเขาอะเขาลงไปเขาก็เสียชีวิตอาจจะไม่รอดนะฮะนะฮะก็เลยเนี่ยการทำบุญให้อาหารปลาก็ง่ายดีสะดวกดีนะฮะและที่สำคัญสาวคนนี้ทำบุญปุ๊บได้บุญปั๊บเอาทำไมอะให้อาหารจะบอกว่าปลากระโดดเข้ามาหานะอุ้ยมันมีอย่างอื่นมาหาพี่เฮ้ยอะไรอะเป็นบุญเลยส่งผลบุญกลับมาปุ๊บปั๊บไหนไหนทันทีเลยเดี๋ยวไปดูนะฮะแล้วนี่ทำไมมันต้องอะไรขนาดนี้แล้วมันอยากป้อนปลาอะไรขนาดนั้นฮะงงฝรั่งงงฝรั่งชอบฝรั่งชอบไปแบบพี่จ้ามีย้ามีย้ามีเฮ้ยได้ทิปเหรอคุณผู้ชมเฮ้ยได้ทิปเหรอนิดนึงแบงค์อะไรอ่ะแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยนี่ถังอาหารเต็มที่ก็20นะได้กำไรนี่กำไรเลยเห็นเลยนะฮะเป็นก็คือจริงๆน้องเขาก็ตั้งใจแหละตั้งใจให้อาหารปลานะฮะแล้วก็เนี่ยพูดพอมีเรือชาวต่างชาติเข้ามาใกล้ๆก็บอกว่าย่ำย่ำย่ำมีย่ำมีชาวต่างชาติก็คงเข้าใจว่าเอ๊ะนี่เป็นโชว์หรือเปล่าก็ไม่รู้โยนกับอาหารปลาออกมาเป็นขนมปังอะนะฮะเป็นแถวแต่ปรากฏว่าในแถวขนมปังนั้นอะที่โยนมาให้เนี่ยมันมีแบงค์ร้อยอยู่ยัดเข้ามาในถุงเนี่ยโอ้โหก็คิดว่าน่าจะเป็นแสดงโชว์แหละนะฮะเพราะน้องก็ดูเอนเตอร์เทนด้วยนี่เอาดูเผินๆยำเผินๆเหมือนอะไรฟิชฟิชยำยำคุณผู้ชมสังเกตนะเหมือนเงือกเหมือนเงือกให้อาหารปลาอาบน้ำโทษนอนอะนอนแล้วค่อยๆตักเข้าปากอะเห็นไหมเหมือนเงือกเหมือนเงือกน้อยเลยเหมือนโชว์ไงเนี่ยๆจังหวะได้ไหมเห็นไหมเหมือนเงือกไหมนี่ไงเห็นไหมโอ้โหนี่จังหวะเท้าที่เกร็งกับพื้นวะเนี่ยเป็นปวดข้อเท้าแทนเลยเป็นการให้อาหารปลาที่คำนึงถึงการให้มารยาทมารยาทค่อยๆทานลูกแล้วป้อนเต็มคำนึงถึงผู้ได้รับอย่างจริงๆเออนะโดยปกติเราจะโยนไปเนี่ยสำนึกเลยไม่มีมารยาทเลยไม่ดีสิ่งที่ผมทำมาตลอดคือผมไม่มีมารยาทเลยจากนี้ไปคุณต้องทำแบบนี้ผมต้องควรแบบบิชิ้นขนมเนี่ยไหมค่อยๆผมชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมนอกจากว่าวิธีการให้อาหารปลาของน้องแล้วเนี่ยผมชอบปลาเขาไม่ตีกันสังเกตป่ะปกติเวลาเราให้อาหารเนี่ยถ้าเกิดไปเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าคนมาให้อาหารเขาจะแย่งกันจะตีกันน้ำกระจายเลยถูกป่ะนี่ดูดิค่อยๆนะความสามารถพิเศษของน้องเขาหรือเปล่าไม่รู้ล่ะสะกดปลาอยู่อ่ะหรืออาจจะคิดว่าน้องเห็นเป็นแบบเป็นลูกเอื้อยอ้ายเราไปกันเบอร์นั้นหรอเนี่ยเนี่ยนี่หลานเอื้อยอ้ายไงคงจะมาตามหาแม่ปลาบูสงสารแต่แม่ปลาบูอ๋อนี่มันหลานของพวกเราก็เลยว่างั้นค่อยๆทานดีกว่าคนนี้ถ้าไม่เอื้อยก็อ้ายแน่ๆอะไรประมาณนี้ไงอาจจะเป็นไปได้คุณก็ไม่น่าตามผมอ๋อใช่ไม่น่าใช่นะพี่เพราะนั่นเขาอาศัยอยู่ในฝั่งคงคาไม่รู้ล่ะนั่นเป็นลูกกำพร้าด้วยก็น่ารักเดี๋ยวยาวแล้วเนี่ยก็น่ารักดีก็น่ารักดีนะฮะอันนี้ก็ทำบุญแบบว่าได้บุญทำบุญปุ๊บได้บุญปั๊บนะฮะ